ไทยภาคีคือไทยภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและก็ภาคที่ประชุมใหญ่สภาสหประชาชาติมีมติเห็นชอบสหประชาชาตินำโดยรัฐบาลสำนักงานกปชพร้อมกันทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการต่อต้านการทุจริตโดยในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานกปชประจำจังหวัดกาญจนบุรีรับท่านสากลประเทศไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรีในวันจันทร์ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลร่วมกับสำนักงานประชาในภาพรวมของประเทศที่ผ่านมาสังคมไทยได้เกิดวัฒนธรรมที่ยอมรับการทุจริตให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยเน้นว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยในภาพรวมเพื่อสร้างพลังทางสังคมในการต่อต้านการที่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและยกระดับค่าดัชนีว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3พ.ศ. 2550เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการกฎหมายต่างๆนะครับเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐในทุกระดับขอเปิดโครงการงานวันต่อต้านคอร์รัปชันจะเป็นเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นสัญลักษณ์ของนะคะค้างไว้นะคะตอนนี้ช่างภาพสื่อมวลชนใดแล้วถ้าหากว่าท่านใดอยากได้ภาพประทับใจแบบนี้ที่ร่องแล้วก็มาขุดร่องมาต่อไว้ให้มันเชื่อมโยงกันไม่ใช่น้ำร่องต้นแบบที่ตามนะครับเพราะนั้นมันมีส่วนนั้นมันมีหลายส่วนที่เราต้องนารักของเราไม่ว่าจะรัฐบาลนะภาคธุรกิจเอกชนมาโดยเฉพาะประเทศผมไม่ใช่แต่ว่าใครจะรวยขึ้นยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนยึดถือประโยชน์ส่วนรวมศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ผมก็เพื่อนผู้มาชาติศาสนาพยายามเรียนจิตใจตั้งมั่นความสุขสมบูรณ์ในชีวิตไม่คงไม่เฉยนะประโยชน์ภาพของการเจริญปีเผยแพร่ถึงทั่วประเทศแล้วนะคะตอนนี้บอกโค้งสูงๆเลยค่ะของโรงเรียนนิวิราชอุปถัมภ์ครับบทบาทภาคสำนักประชาสัมพันธ์เขต8จังหวัดกาญจนบุรีนี่คือชมรมกองกาญจนบุรีนั่นเองค่ะจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะใจสร้างความสันติคน